พ่อสอนเองเนี่ยนะคะเป็นคนอีสานมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งจริงป้าก็จะรับจ้างทำนู่นนี่นั่นมาหลายอย่างเลยกว่าจะมาจบที่นี่ซึ่งก็เข้ามาในเขื่อนตั้งแต่ปี2528ของป้าสอนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจริงๆในใกล้ๆกันนะคะก็จะมีเรือนแพอีกประมาณ 4-5 หลังแต่ละหลังเองก็จะเป็นคนที่มาจากจังหวัดต่างป้าไม่มีกับข้าวก็ไปหาเขาเขาจะให้เป็นคนที่นี่ไหมคะเนี่ยคนสวรรค์แล้วคนสวรรค์ก็มาอยู่ในเขื่อนนี่เหมือนกันเนาะมานานแล้วตั้งก็เปิดเขื่อนจ้ะตอนอยู่นครสวรรค์เราทำอะไรได้บ้างก็หาปลาเหมือนกันก็หาปลาเหมือนกันที่ในบึงนครสวรรค์บึงบรเพชรเหรอจ้ะมันหากินลำบากน้ำแห้งแล้วปลาก็ไม่ค่อยมีจ้ะเราก็เลยกะว่าแบบหาว่ามานี่น่าจะได้มากกว่าได้มีแล้วเลี้ยงปลาด้วยเขาให้เลี้ยงปลาแล้วเลี้ยงปลาก็ได้ดีกี่ปีแล้วคะของแม่เอาเข้ามาเห็นตั้งมาตั้งก็เปิดเขื่อนใหม่อ่ะโอ้ตก20ปีแล้วมั้ง20กว่าปีแล้วเนาะจ้ะที่นี่ก็หาปลาไปด้วยเลี้ยงปลาไปด้วยอ๋อได้ทั้ง2ทางได้ทั้ง2ทางไงเราหาไปก็กินไปปลาเราก็เลี้ยงไปค่ะมาก็กระเป๋าลูกมาหาเอาข้างหน้าแล้วเรืออะไรพวกเนี้ยคะก็มาหาเอาข้างหน้าไงเหรอก็หาไปทำไปไม่รู้ว่าเขาจ้างกุดมันถอนมันเอาทั้งนั้นทุกอย่างทุกเรื่องคืออารมณ์ว่ามาจากตรงนั้นก่อนใช่มั้ยมาจากนู่นก่อนมาหาตายเอาดับหน้าแล้วก็ตายแล้วแหละตายกันแล้วดับหน้าเอาดับหน้าก็ผลชั่วตอนมาเลี้ยงปลานี่แหละจ้ะเอาตอนไหนไม่รู้ใครไปใครมาบางทีเขาก็ตอนเย็นนะเขามีอะไรเขาก็มาส่งให้กับข้าวแล้วก็บางทีก็มาเที่ยวหาดูแลกันบางทีป้าไปเขาก็ดูไม่มีใครอยู่เลยเขาก็ดูแลให้มาคุยกันเล่นอะไรก็มีอยู่ตรงนี้แหละนี่ฮะปาร์ตี้กันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่เหงาหรอกเมนูอะไรจ๊ะป้าสอนต้มกระเจี๊ยบใช่ต้มกระเจี๊ยบต้มปลาใส่กระเจี๊ยบอันนี้เมนูบ้านไหนเมนูเมืองกาญเมนูเรามาอยู่เมืองกาญเราวันนี้มือนี้เป็นคนเมืองกาญเนาะใช่มาเป็นคนเมืองกาญนานแล้วนี่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยซื้อพวกหมูพวกไก่กันใช่ไหมคะเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อกินหมูกินไก่ก็กินได้มื้อสองมื้อแค่นั้นเนี่ยเพราะว่าก็หั่นกลับมากินปลาเหมือนเดิมแล้วพวกอาหารทะเลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทำไมอ่ะมันแพงมันแพงแพงอยากจะพาไปดูห้องอาบน้ำนี่ห้องอาบน้ำฝั่งนี้เลยคือเป็นห้องอาบน้ำที่วิวดีมากอันนี้เป็นประตูซึ่งสามารถที่จะพัดได้ตามแรงลมปึ๊บออกมานี่เป็นอ่างน้ำของเราแต่อยากให้ดูว่าวิวคือแบบดีมากตอนนี้ค่ะบรรยากาศตอนเย็นวิวพระอาทิตย์ตกที่มองเห็นได้จากห้องอาบน้ำของเราค่ะอมรินทร์ทีวี